อ่ะน้องไบรท์ค่ะมาพูดกันถึงเรื่องของนี่แหละฮะเพจเขาเรียกอะไรนะฮะไลค์ด่าใช่ไหมไลค์นี่หมายถึงไลค์แบบ Facebook อ่ะใช่แล้วก็ไลค์ไปทุกที่เลยเนี่ยนะคะคือมีข้อร้องเรียนเยอะที่เป็นประเด็นก็คือมีคนนำรูปพ่อขุนพระยาเมงรายมหาราชไปตัดแต่งตรงบริเวณพระหัตถ์ด้านซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่มือถือดาบอยู่เนี่ยนะคะมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการกดไลค์เนี่ยไปเป็นดัดแปลงตัดแต่งแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้ด้วยเป็นพ่อขุนเมงไลท์มหาราชนั่นแหละฮะคือเรื่องนี้เนี่ยจะยังไงก็ตามประเด็นสำคัญก็คือมันไปกระทบความเชื่อความศรัทธาและสิ่งและเรื่องที่ผู้คนจำนวนมากในสังคมเคารพนับถือเพราะฉะนั้นก็นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เข้าไปต่อว่าต่อขานหนักเลยค่ะถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยแอดมินของเพจไลท์ดะดูเหมือนจะออกมาตอบโต้เนี่ยนะฮะว่าคนที่ออกมาต่อว่าต่อขานเขาเนี่ยเป็นพวกที่เกาะเขาดังแล้วก็ไม่สนใจที่ถูกต่อต้านอ้างว่าเป็นการแสดงออกทางความคิดแต่ถึงกระนั้นเนี่ยน้องไบร์ทฮะที่สุดอาจจะเป็นคดีความเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยคุณมงคลสิทธิ์ที่หล่อวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาประชุมจะอาจจะแจ้งความดำเนินคดีเพราะถือว่าบิดเบือนความเชื่อศรัทธาของประชาชนด้วยประการสำคัญก็คือพ่อขุนเมงรายมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นล้นพ้นของชาวล้านนานะคะนี่แหละฮะก็อย่างที่บอกนะฮะคือมันไปกระทบกับความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนอีกจำนวนมากในสังคมก็คงจะเป็นประเด็นแน่ๆเดี๋ยวดูนะฮะคดีจะว่ากันยังไงจะแจ้งความกันหรือไม่ต่อไปอีกครับท่านผู้ชมฮะเอตะกี้ผมจะพูดเรื่องอะไรอ๋อเขาบอกมีภาพอื่นๆด้วยนะใช่ไม่ได้มีดูอย่างระมัดระวังนะครับใช้ดุลพินิจขุนเมงรายเท่านั้นนะคะอย่างภาพที่ได้รับการตัดแต่งก็จะมีพระยูไลพระดาลัยลามะก็ตกแต่งในลักษณะที่คล้ายกันเนี่ยค่ะคือเอารูปมือยกนิ้วโป้งสัญลักษณ์ของการกดไลค์เนี่ยไปใส่ในทุกภาพเลยแล้วก็ดัดแปลงชื่อให้มันเพี้ยนออกไปคนสำคัญอย่างเช่นดารานักแสดงคุณโตโน่เดอะสตาร์ครอบครัวชินวัตรหรือว่าบก.ลายจุดก็เนี่ยถูกตัดแต่งภาพเหมือนกันนะคะอ๋อนี่แหละฮะท่านผู้ชมมาอ๋อ